เทคโนโลยีสายนี้ดีนะครับสิพาไปเที่ยวฟังพม่านะครับเดี๋ยวผมสิพาไปทั้งสะพานข้ามพรมแดนครับผมเดี๋ยวตามผมไปครับไอ้ยะสวัสดีครับพี่ด่านพรมแดนแม่สอดครับผมพอขึ้นสะพานจะมีจุดเปลี่ยนเลนนะเราจะวิ่งเลนขวานะครับเทือกเขาตะนาวสีเทือกเขาตะนาวสีเป็นเส้นกั้นระหว่างพรมแดนไทยครับนั่นครับอยู่ข้างหน้านั่นครับแล้วทีนี้พม่านี่ต้องวิ่งเลนขวาครับนี่แหละเราสับเลนแล้ววิ่งเลนขวาโอ้โหอันนี้แม่น้ำเลยครับแม่น้ำเมยครับแม่น้ำเมยสายเดียวที่ไหลขึ้นไปทางเหนือเนี่ยไหลขึ้นไปทางแม่สายเชียงรายครับนี่นะครับไม่ได้ไหลลงนะสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่หนึ่งนะครับตอนนี้ผมกำลังสิเข้าประเทศพม่าครับผมเราต้องเอาเอกสารเดี๋ยวผมดำเนินการครับนี่ครับพี่โชเฟอร์เป็นกำลังไปดำเนินการนะครับผ่านแดนนะครับผมนี่ครับนี่ผมขึ้นเครื่องมาเป็นครั้งแรกครับผมเรามาทำงานหรือว่ามาทำมาหากินมาเที่ยวอะไรก็แล้วแต่เราจะขับรถหรือว่าเราจะลงเดินเราต้องระวังเป็นพิเศษเขาขับรถเขาไม่ได้ดูเราต้องดูเขานะฮะเราจะเปิดไฟเลี้ยวเราจะเลี้ยวเลยก็ไม่ได้นะฮะเขาไม่ได้มองไฟเลี้ยวเขาไม่ได้ใช้ใช่วัดใจฮะคือวัดใจเอาฮะวัดใจกันเลยฮะสุดยอดครับแรกๆนะผมวิ่งมาปีแรกเนี่ยลูกค้าชวนคุยเจ้านายชวนคุยเนี่ยผมไม่กล้าคุยด้วยนะฮะนึกอยู่ในใจอย่างเดียวขวาเอาขวาอ๋อเราวิ่งเลนขวาครับผมตอนนี้10กว่าปีแล้วโน่นนะไปหลงบ้านเราใช่ครับไปหลงประเทศไทยเราบางครั้งโอ้โหขวาอย่างเดียวเฮ้ยรถไทยทำไมมันวิ่งขวาวะฝั่งไทยเราขอโทษครับขอโทษครับเพราะว่าวันแต่ละวันผมไม่ได้อยู่นั่นไงเช้ามาผมก็ต้องหาลูกค้ามาที่นี่ทุกวันอะไรเงี้ยครับผมเป็น10ปีแล้วนะครับผมก็ชินอยู่ทางนี้แล้วครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปตามโปรแกรมนะครับไปวัดแรกก่อนเลยนะฮะวัดเจดีทองวัดเจดีชเวดากองที่เขาจำลองจากย่างกุ้งมานะด้านหน้าจะเป็นด้านที่เป็นสิริมงคลด้านที่ตะวันออกนะเดี๋ยวผมจะพาเขาด้านที่ตะวันออกก่อนจะมีชุดดอกไม้ไหว้พระชุดละ10บาทนะฮะจะมีต้นชัยชนะมีธูปมีเทียนนะฮะแล้วเราต้องถอดรองเท้าไว้ด้านซ้ายมือแล้วเข้าไปขอพรด้านที่ตะวันออกนะครับแล้วก็ถ้ามากับผมต้องทําใจนิดนึงเพราะว่าน้องหมาเยอะน้องหมามันเคยกินขนมทุกวันมันเห็นผมก็จะวิ่งมาต้อนนะฮะน้องหมาที่นี่เยอะวัดเจดีทองที่จำลองมาจากพระธาตุที่จำลองมาจากย่างกุ้งครับอ๋อชาเวดากองย่างกุ้งครับนี่แหละครับโชเฟอร์ของผมนะครับเพิ่นมาแล้วก็มากันจะแล่นมาหาเพิ่นนะครับเพราะเพิ่นเคยให้แนวอยู่น่ากินมันนะครับนี่ครับผมสิพามาเบิ่งพระธาตุที่จำลองนะครับพระธาตุชาเวดากองที่จำลองมาจากเมืองย่างกุ้งนะครับผมของจริงที่ใหญ่ประมาณ 6-7 เท่าของพระธาตุองค์นี้นะครับนี่นะครับเป็นดอกไม้ธูปเทียนนะครับที่เอามาไหว้นะครับพระพุทธรูปนะครับคำหมายก็แปลว่าขอพรได้สมดังปรารถนาครับผมอันนี้คือด้านที่ตะวันออกนะครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปขอพรอะไรเสร็จเรียบร้อยปั๊บเราจะเดินทั้งหนึ่งรอบจากด้านที่ตะวันออกเดี๋ยวเราไปมุกด้านที่ใต้ด้านที่ตะวันตกแล้วก็ด้านที่เหนือครับรอบเจดีย์ข้างนอกอ๋อครับอันนี้ขอพรได้สมดังปรารถนาเนี่ยนะครับที่ผมมายางอ้อมเจดีย์พระพุทธรูปนี่นะครับกระเบื้องสีขาวนี่ก็จะบ่ฮ้อนนะครับเพิ่นบอกไว้เป็นสั้นนะครับโชเฟอร์ไก่น้ำเที่ยวนะครับผมLove my time and love.
ด้านนี้ด้านทิศใต้พระองค์นี้ชื่อว่าพระปะยีลงซานตาปะยีลงซานตาความหมายก็แปลว่าขอให้เป็นสุขทั้งแผ่นดินครับผมเดี๋ยวผมจะพาย่างเข้าไปไหว้พระนะครับคือหมายถึงอะไรครับ1 3 5 7 9คือ1ทีเขาให้ตีขี้ครับ3ที 5ที 7ที 9ที3ครับพระพุทธธรรมพระสงฆ์ครับอ๋อนี่ครับที่ไกด์นำเที่ยวนะครับก็จะชอบเอาขนมนะครับมาให้น้องหมานะครับนี่คือพระธาตุชเวดากองที่กรุงย่างกุ้งนะครับแต่ว่าอยู่บงนี้เพิ่นจำลองมานะครับด้านนี้ก็จะเป็นบนศาลานี้เขาจะองค์พระเนี่ยเขาจะสานด้วยไม้บาทละก็จะสานด้วยไม้เจอกันก็สานด้วยไม้หมดเลยสวยมากบ้านเราเนี่ยเขาจะมีเลยสานเลยไม้ก็ไม่ใช่ไม้ไผ่ก็ไม่ใช่ยิ่งใหญ่ขนาดเขาเรียกว่าไม้เขาใช้สารไม้คนเหนือที่เขาเรียกว่าไม้บ้านหุ่นเรียกไม้โบงบ้านหุ่นนะอ่ะเล็กๆที่เราเอามาทำต่อเราเอามัดกล้านั่นแหละคือไม้โบงนะตรงนี้ใจตังบาทใช่ปะคุณครับคือไม้โบงคือสารล้างหน้าทุกวันทุกวันตีสี่ตีห้าเขาขึ้นล้างหน้าทุกวันทุกวันที่เขาเรียกว่าพระเนื้อนิ่มคือองค์นี้ครับจำลองจากมันเดเลยนะครับผมของจริงค่ะนี่นะครับคือองค์พระมหามุนีนะครับหรือว่าพระเนื้อนิ่มนะครับที่เพิ่นจำลองมาจากมันนาเลนะครับผมกำลังอยู่ในวัดเจดีย์ทองนะครับเดี๋ยวผมที่ไปวัดที่2อันนี้เป็นวัดแรกนะครับที่ใกล้เพิ่นสิพาไปเบิ่งแดดฮ้อนครับมื้อนี้ครับ